วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลักสี่ระอุมาดามหลีเมียศิระพักพลังประชารัฐอัธวิทย์พักกล้าฟัดกันกระชอนมาดามหลีซัดอัธวิทย์หลังดูถูกพลังประชารัฐน่าจะส่งคนมีคุณภาพมากกว่านี้ชี้พักกล้าเสียดายหน้าตาดีการศึกษาสูงแต่กลับหมิ่นเกียรติผู้หญิงเชื่อประชาชนไม่เลือกคนแบบนี้เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายสอบเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อัธวิทย์โต้อย่าดราม่าการเมืองยืนยันไม่เคยดูหมิ่นผู้หญิงย้ำชัดๆไม่สนับสนุนการเมืองเครือญาตินางสรัญรัตน์เจนจาคะผู้สมัครส.ส.เขตหลักสี่จตุจักรเบอร์7จากพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าและเป็นผู้สมัครส.ส.จากพรรคกล้าให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยทางช่อง9ว่าพรรคพลังประชารัฐน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัครนั้นตนไม่ขอตอบโต้นายอัธวิทย์ที่มาดูถูกพรรคการเมืองอื่นดูถูกผู้สมัครจากพรรคอื่นและถือเป็นการหมิ่นเกียรติตนซึ่งเป็นผู้หญิงอย่างมากการพูดของนายอัธวิทย์นอกจากจะดูหมิ่นเพศแม่แล้วยังดูถูกคนหลักสี่จตุจักรที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอีกด้วยนางสรัญรัตน์กล่าวต่อว่านายอัธวิทย์เคยพูดว่าเราเหมือนเป็นญาติกันแต่วันนี้ทำพฤติกรรมเช่นนี้ทั้งที่นายอัธวิทย์เป็นคนหน้าตาดีการศึกษาสูงตระกูลใหญ่โตพอลงเลือกตั้งรู้ว่าจะแพ้ก็ออกมาโจมตีดูถูกเหยียดหยามกันด้วยคำพูดที่ไร้ซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษตนจะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการโจมตีใส่ร้ายหรือไม่เพื่อจะได้ดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้ขอฝากไปยังนายอัธวิทย์ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นควรวัดกันที่ผลงานในพื้นที่ไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองหรือการดูถูกคนอื่นให้ตัวเองดูดีขอให้ดูผลงานที่ตนทำมาและย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเคยทำอะไรให้คนหลักสี่จตุจักรบ้างคนที่ประกาศว่าเป็นนักการเมืองคุณภาพจะทำการเมืองใหม่แต่คำพูดกลับสวนทางกับสิ่งที่กำลังทำแถมเล่นการเมืองแบบเก่าด้วยการสาดโคลนใส่ร้ายกันแบบนี้นี่หรือคือการเมืองที่มีคุณภาพดิฉันเชื่อว่าพี่น้องชาวหลักสี่จตุจักรจะเป็นผู้พิพากษานักการเมืองแบบนี้เองและขอวิงวอนพี่น้องพ่อแม่ชาวหลักสี่จตุจักรได้แสดงพลังปกป้องเกียรติยศของคนหลักสี่จตุจักรด้วยการอย่าให้นักการเมืองแบบนี้มาย่ำยีดูถูกพวกเราตลอดไปด้านนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้าและผู้สมัครส.ส.หลักสี่จตุจักรเบอร์2ลงพื้นที่หาเสียงพบปะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าซอยรัชดา42โดยได้รับการต้อนรับจากพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงนางสรัญรัตน์เจนจาคะผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐกล่าวหาว่าดูถูกสตรีเพศโดยยืนยันว่าหากย้อนกลับไปฟังเทปให้สัมภาษณ์ไม่มีคำใดที่ดูหมิ่นสตรีแม้แต่คำเดียวอย่าทำการเมืองดราม่าและขอให้นางสรัญรัตน์ระมัดระวังคำพูดเพราะการกล่าวหากันแบบนี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายนายอัธวิทย์กล่าวว่าตนเคยพูดมาตลอดทั้งการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาว่าไม่เชื่อในระบบบ้านใหญ่ไม่สนับสนุนการเมืองที่ผูกขาดโดยเครือญาติและการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นต้องเสียงบประมาณหลวงเสียเวลาประชาชนเป็นเพราะแจ้งคุณสมบัติไม่ตรงความจริงแต่กลับไม่ได้ยินคำขอโทษแม้แต่คำเดียวซ้ำยังส่งครอบครัวมาลงสมัครอีกอย่าพยายามเบี่ยงเบนประเด็นดึงเรื่องความเป็นสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องมารยาทและจิตสำนึกที่ทุกเพศทุกวัยควรมีส่วนกรณีการซื้อเสียงนายอัธวิทย์กล่าวว่าเริ่มมีการร้องเรียนว่ามีการจดชื่อผ่านระบบหัวคะแนนในพื้นที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เคยเลือกตั้งมาตนอยู่วงการการเมืองมา17ปีได้ยินได้ฟังหนักสุดในครั้งนี้และมีการร้องเรียนเข้ามาว่ามีการเพิ่มรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งเจ้าบ้านที่ร้องเรียนได้ขอให้สำนักเขตตรวจสอบแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ